สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวพระค่ำซีทีวีจันทบุรีประจำวันพุธที่8ตุลาคม2557ค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกสำหรับวันนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการประชาชนเข้าวัดทำบุญเนื่องในวันออกพรรษาประจำปี2557ค่ะนายสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพุทธศาสนิกชนและประชาชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระทหารแด่พระภิกษุสงฆ์เนื่องในวันออกพรรษาที่วัดทับไซอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนร่วมเข้าทำบุญปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจไม่มุ่งร้ายทำร้ายผู้อื่นไม่ทุจริตคดโกงไม่ประพฤติผิดในกามไม่หลอกลวงกล่าวเท็จและไม่เกี่ยวข้องสิ่งเสพติดให้โทษสำหรับการเข้าวัดพัฒนาคุณธรรมในครั้งนี้พระครูสถิตธรรมานุวัฒน์เจ้าอาวาสวัดทับไซได้แสดงสัมโมชนียคาถาเรื่องการทำบุญที่เกิดจากจิตใจอันบริสุทธิ์แล้วถือว่ามีโอกาสที่ดีที่จะได้ทำบุญเสริมบารมีขัดเกลาจิตใจและเว้นจากกิเลสการทำบุญด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์จะเกิดมหากุศลที่ยิ่งใหญ่และในปัจจุบันนี้การทำบุญเรามักจะไม่ค่อยได้เห็นภาพของเยาวชนมาทำบุญกันมากนักมักจะพบเห็นแต่ภาพของผู้สูงอายุมาทำบุญซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเราควรจะปลุกปั้งการทำบุญให้แก่เยาวชนได้หันมาทำบุญกันมากขึ้นเพื่อชี้ให้เห็นว่าทำบุญแล้วได้อะไรเกิดประโยชน์อย่างไรทั้งนี้ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้ตลอด3เดือนผู้ว่าราชการจังหวัดจะนำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนร่วมเข้าวัดทำบุญสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนารักษาศีล5เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจตลอดพรรษาโดยจะสลับสับเปลี่ยนไปตามวัดต่างๆครอบคลุมทั้ง10อำเภอของจังหวัดจันทบุรีเพื่อผู้ว่าราชการจังหวัดจะได้พบปะพูดคุยกับประชาชนในเขตพื้นที่นั้นๆด้วยซึ่งในครั้งนี้ก็เป็นวัดสุดท้ายของการทำบุญช่วงเข้าพรรษาประจำปี2557ค่ะ